ครั้งแรกของ Lighting Illumination เทศกาลแสดงแสงสีและดนตรีในพื้นที่เกาะลอยศรีราชาจังหวัดชลบุรีภายใต้แนวคิดเกาะใต้น้ำมหัศจรรย์เปิดโลกเหนือจินตนาการเสมือนก้าวเข้าสู่โลกใต้ท้องมหาสมุทรอันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของโลกใต้ท้องทะเลผ่านเทคนิคมัลติมีเดียอิลูมิเนชันและอินเตอร์แอคทีฟอาร์ตสุดอลังการพบกับไฮไลท์การแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการได้แก่โซนที่1เกาะลอยมหัศจรรย์วงเวียนแห่งเกาะลอยสรรสร้างให้เป็นจุดแรกที่เข้ามาเห็นโลโก้วิจิตรชลบุรีพร้อมกับบอลเรืองแสง LED เพื่อสื่อถึงการหายใจใต้น้ำทะเลที่มีสีสันและความน่าตื่นเต้นโซนที่2สวรรค์นักประดาน้ำสร้างภาพจำของวิจิตรเกาะลอยด้วยนักประดาน้ำตัวใหญ่ที่เป็นตัวแทนของนักดำน้ำที่เดินทางมายังศรีราชาเพื่อค้นหาความลึกลับและความสวยงามแห่งใต้ท้องทะเลโซนที่3ทางเดินสีครามสร้างการรับรู้ของสถานที่ท่องเที่ยวใหม่แห่งเกาะลอยศรีราชาทำการรังสรรค์ให้เป็นทางเดินสีครามเสมือนทุกคนเดินอยู่กลางท้องทะเลสีครามเหนือจินตนาการผ่านการตกแต่งไฟเรืองแสงทั้งสะพานโซนที่4ม่านน้ำเนรมิตเมื่อเดินสุดปลายสะพานทุกคนจะเหมือนเข้าไปในโลกแห่งใต้ท้องทะเลที่เนรมิตขึ้นมาผ่านม่านน้ำความยาวกว่า30เมตรบอกเล่าเรื่องราวของมหาสมุทรยามค่ำคืนใต้แสงจันทร์ที่ทอแสงประกายจากดวงจันทร์กระทบกับพื้นน้ำเกิดเป็นภาพเหนือจินตนาการโซนที่5เรือแห่งวิถีประมงความผูกพันของผู้คนภาคตะวันออกและชาวชลบุรีกับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่บอกเล่าเรื่องราวแห่งวิถีชาวประมงผสมผสานกับชิ้นงานของสัตว์ใต้ท้องทะเลที่มีไฟประดับสวยงามเพื่อสะท้อนวิถีชีวิตอันสวยงามที่ใกล้ชิดและผูกพันกับสัตว์น้ำและผืนน้ำทะเลโซนที่6วิจิตรปะการังโลกแห่งเหล่าปะการังที่มีความสวยงามพร้อมให้กับทุกคนได้เข้ามาสำรวจโลกใต้ทะเลและแนวหมู่ปะการังที่สวยงามแห่งท้องทะเลไทยโซนที่7มหาสมุทรอควาเรียมเมื่อลงลึกเข้าสู่ใต้ท้องทะเลจะพบความมหัศจรรย์แห่งสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลมหาสมุทรอควาเรียมนี้จะเปรียบเสมือนการที่ให้ทุกท่านได้เข้าสู่อควาเรียมกลางทะเลได้เรียนรู้และสัมผัสสัตว์ใต้ท้องทะเลไทยอย่างใกล้ชิดอาทิเช่นวิถีแห่งเต่าทะเลปลาสวยงามนานาชนิดรวมถึงสีสันความงดงามของใต้ทะเลไทยโซนที่8สีสันแห่งท้องทะเลไม่ใช่มีเพียงแต่ความงดงามจากชายหาดและผืนน้ำหากแต่ใต้ท้องทะเลยังมีสัตว์น้ำนานาชนิดที่มีความงดงามและมีสีสันแห่งการใช้ชีวิตที่สื่อถึงท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยโซนที่9ปลาแห่งโชคความเชื่อแห่งวิถีชาวประมงเชื่อว่าหากการออกเดินทางกลางทะเลแล้วได้พบกับปลากระเบนจะนับว่าเป็นความโชคดีดังนั้นเส้นทางเดินใต้ท้องทะเลเส้นนี้จะนำพาทุกท่านให้พบแต่ความโชคดีจากการได้พบกับเหล่าปลากระเบนเรืองแสงหลากหลายชีวิตที่แหวกว่ายโซนที่10วิจิตรวารีความงดงามเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบกับสายน้ำวารีแห่งชีวิตเกิดเป็นแสงวิจิตรสวยงามแห่งผิวท้องทะเลเปรียบเหมือนเรายืนอยู่บนสายน้ำโซนที่11มหัศจรรย์ภูผาสู่มหาสมุทรความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติแห่งภาคตะวันออกถือเป็นความงดงามทั้งบนบกและใต้ท้องทะเลทั้งภูเขาใหญ่และความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยบอกเล่าเรื่องราวของความงดงามทั้งบนบกและใต้น้ำผ่านการแสดง projection mappingโซนที่12ศาลาสัทธาวารีความศรัทธาที่เป็นดั่งหัวใจแห่งชาวศรีราชาสะท้อนผ่านการสร้างผลงานศาลาสัทธาวารีเพื่อสื่อถึงความศรัทธาผ่านการแสดงแสงสีเสมือนให้ศาลาอยู่ท่ามกลางแสงแห่งศรัทธาโซนที่13ศาลาใต้มหาสมุทรเปิดมิติใหม่แห่งความเชื่อและความศรัทธาด้วยการผสมผสานสถาปัตยกรรมของความศรัทธาเข้ากับอินสตอลเลชั่นอาร์ตรูปแบบใหม่ที่มีแสงสีสันและการตกแต่งในรูปแบบทันสมัยเพื่อสื่อถึงความเชื่อที่มีและส่งต่อมายังคนรุ่นหลังโซนที่14ลมหายใจท้องสมุทรเต่าทะเลคือลมหายใจแห่งมหาสมุทรที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แห่งท้องทะเลไทยการออกแบบต้องการให้ทุกคนได้สัมผัสความอุดมสมบูรณ์นี้และร่วมหายใจไปกับสิ่งมีชีวิตอันล้ำค่าแห่งท้องทะเลเสมือนว่าเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งการรักษาความล้ำค่านี้ไว้โซนที่15อัญมณีแห่งท้องทะเลความลึกลับแห่งท้องทะเลลึกเมื่อดำดิ่งลงไปใต้มหาสมุทรเราจะพบกับสิ่งงดงามล้ำค่าคือปะการังสัตว์น้ำและดอกไม้ทะเลนานาชนิดคืออัญมณีแห่งภาคตะวันออกอัญมณีสีสันแห่งใต้ทะเลไทยที่จะทำให้ทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับเทคนิคเรืองแสงแบบใหม่ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวิจิตร5ภาคจังหวัดชลบุรีในธีมเกาะใต้น้ำมหัศจรรย์วันที่ 20-28 กรกฎาคม 2567เวลา 18-23 นาฬิกาณ เกาะลอยศรีราชาสามารถเข้าชมได้ฟรี
เลยจะมากับแบดบอยเนี่ยให้เช็คตัวแทนของคอมและเป็นหนึ่งในร้านคอมคาแม่เพื่อมองผ่านมาได้ก็มาหลังจากช่วงของI'm sorry.
วัสดีครับพี่วันนี้แสดงได้จบแล้วนะครับรอมา